in. เมื่อวันที่15พฤษภาคมพันตำรวจโทปิยพงษ์เอนสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.เมืองพัทยาตามจับกุมตัวนายมลดาหรือเอ็มอายุ34ปีและนายกชภาภักหรือ1อายุ41ปีหลังก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียสูญทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคำหนัก20กรัมมูลค่า 60,000 บาทสืบเนื่องจากเวลาประมาณ 22:50 นวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียอายุ50ปีกำลังนั่งพักผ่อนชมวิวอย่างสบายใจบริเวณชายหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามตลาดช้างซึ่งได้มีสาวประเภท2แต่งกายคล้ายหญิงจำนวน2คนเข้ามาชวนคุยตีสนิทก่อนจะเข้ามาโอบกอดแล้วอาศัยจังหวะเผลอปลดสร้อยของผู้เสียหายแล้วหลบหนีไปกระทั่งผู้เสียหายมาตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินได้สูญหายไปหลังเกิดเหตุมั่นใจว่าเป็นฝีมือของสาวประเภท2รายนี้แน่จึงได้รีบเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์หวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายภายหลังรับแจ้งพันตำรวจโทปิยพงษ์เอนสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการพร้อมนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมถึงกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริงกระทั่งรู้ตัวรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุจึงให้ผู้เสียหายดูภาพประวัติบุคคลที่เคยทำไว้และขออนุมัติหมายศาลจังหวัดพัทยาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นแก่การจับกุมอีกรายคือนายกชภาภักหรือ1เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าพักอยู่ภายในคอนโดชื่อดังเมืองพัทยาจึงได้นำกำลังไปดักซุ่มจนกระทั่งเจอตัวผู้ต้องหากำลังเดินอยู่ภายในลานจอดรถจึงได้แสดงตัวพร้อมหมายจับเข้าจับกุมตัวไว้ได้ก่อนควบคุมตัวทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy